ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับThailand Future คือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มของอนาคตและทำหน้าที่เป็นตัวเร่งตัวรวมทรัพยากรของประเทศเพื่อหาทางออกนโยบายรูปแบบใหม่รายการข่าวเจาะตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการ Thailand Future ถึงบทบาทการทำงานของ Thailand Future ที่มีต่อสังคมไทยครับและสำหรับรายการในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเจาะลึกกันต่อกับมุมมองของดร.ณภัทรที่มีต่อปัญหาและทางออกของประเทศไทยโดยเฉพาะในวิกฤตโควิด-19ที่กำลังระบาดกันอย่างหนักณขณะนี้ว่าประเทศไทยควรรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรปัญหาสำคัญของระบบการทำงานแบบไทยๆอยู่ที่ตรงไหนนะครับรวมไปถึงเราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยวิธีการใดขณะที่ความเสี่ยงสำคัญในอนาคตของเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงมีหลายเรื่องที่กำลังรอเราอยู่ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการพูดคุยนะครับในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจถ้าว่าพร้อมแล้วนะครับมาพูดคุยกันกับดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการ Thailand Future กันต่อกับบทสัมภาษณ์โดยคุณบุลาภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าครับคือเรื่องโควิดเนี่ยครับผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่มันสะท้อนทุกอย่างที่เราคุยกันวันนี้เลยนะครับเหมือนกับคืออย่างที่ผมบอกคือตอนนี้มันเหมือนเราเจอศึกหนักแต่เราแทนที่เราจะเอาความเก่งกาจของเราออกมาสู้เนี่ยเหมือนเราแบบเอาความอ่อนแอความเปราะบางจุดด้อยของระบบการทำงานเราทั้งหมดเนี่ยมาสู้กับมันเราก็ไม่เพียงแค่นั้นเรายังประมาทด้วยมันไม่เวิร์กในมุมมองผมนะฮะแล้วก็เวลาเราศึกษาเรื่องไวรัสเนี่ยพยายามจะแก้ปัญหานี้เนี่ยเรามองต้องมองไปข้างหน้าครับอย่างเชื้อไวรัสเนี่ยปีก่อนเนี่ยมันดูเหมือนทั้งโลกพยายามจะควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างโอเคคือสายพันธุ์ใหม่ๆมันดูมันช้าเวลามันออกสายพันธุ์ใหม่มามันก็ดูไม่ได้ต่างจากเดิมนะแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยสายพันธุ์มันเริ่มกลายพันธุ์แบบไปทางที่เราไม่ต้องการนะครับคือมันเริ่มดื้อพวกยาพวกไวรัสไอ้พวกวัคซีนแล้วก็มันแตกต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้มันก็เลยแปลว่าวิกฤตแบบนี้เนี่ยอีกยาวอย่างน้อยๆ2ปีครับอย่างน้อยๆเลยนะครับ2ปีเปิดประเทศเนี่ยก็หวังอย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับซึ่งพอมันเป็นรูปแบบนี้มันแปลว่า new normal ที่เราคุยกันเนี่ยมันยาวกว่านั้นเยอะแล้วพฤติกรรมของคนมันคงเปลี่ยนแน่นอนคือแค่นี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วของผู้บริโภคนะฮะของผู้คนทุกคนเนี่ยการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างเนี่ยมันจะกลายเป็นปกติแบบจริงๆแล้วไม่ใช่ปกติใหม่เพราะว่าถึงคุณฉีดวัคซีนไปฉีดอันที่ดีที่สุดท็อปที่สุดก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่ติดหรือไม่เป็นพาหะของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆคือแค่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็เราสามารถยึดมันได้เลยคือพอยึดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนโยบายต่างๆที่จะออกมาเนี่ยมันจะเริ่มลงล็อกขึ้นคือตอนนี้ผมคิดว่าเราผิดหลงทางไงไม่รู้ครับคือถ้าเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องมาดูว่าที่ผ่านมาเราพลาดอะไรบ้างแล้วก็ที่ผมพูดไปเยอะแล้ววันนี้ก็คือเรื่องความชัดเจนกับโครงสร้างในการทำงานระหว่างที่เรากำลังบริหารวิกฤตเพราะอันเนี้ยมันอีกยาวครับเพราะฉะนั้นวิกฤตวันนี้เนี่ยที่ดูเหมือนโอ้โหทำสู้มาปีกว่ามันดูเหมือนแบบเราแบบครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ยครับเผลอมันอาจจะไม่ถึงครึ่งทางครับเพราะฉะนั้นผมว่ายังมีเวลาถ้าเราจะมานั่งคิดกันใหม่ว่าเราควรจะหาโครงสร้างในการทำงานระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรือระหว่างภาครัฐกันเองเนี่ยเอาภาครัฐกันเองก่อนก็ได้ว่าที่จริงแล้วหน่วยไหนรับผิดชอบอะไรทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อำนาจของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนคือผมว่าถ้าชัดเจนไปเลยเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆเนี่ย
มันช่วยอะไรได้เยอะมากนะครับเพราะว่าความไม่ชัดเจนหรือความสับสนนี่มีต้นทุนแบบมหาศาลเลยนะครับคือพอวางแผนไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรทำเลยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าสำคัญจะยิ่งไปทุกอย่างเลยคือเรื่องของความโปร่งใสกับความเหมาะสมของการจัดเรื่องว่าใครทำอะไรในช่วงวิกฤตนะครับเพราะว่าพอมันงงเนี่ยมันจะทำงานเป็นทีมยากอันนี้ได้ยินมาจากข้าราชการภายในเลยนะฮะว่าก็ยังไม่บางทีเขาเองเขายังไม่ชัดเจนเลยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องไปที่ใครเหรอแล้วพอคิดว่าไปที่นี่เนี่ยแล้วส่งเรื่องไปแล้วอ้าวไม่ใช่หรือเรื่องมันตายหรือว่าฝั่งนั้นเองคือมันมีสองแบบนะคือเราผิดเนาะเราส่งไปผิดที่กับอีกแบบนึงคือเอ้ยเราส่งถูกที่แล้วแต่คนที่รับไปอ่ะเขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่เขาคือมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากแต่ว่ามันสำคัญนะฮะก็จะมีตรงนี้ที่ผมคิดว่าอันนี้จำเป็นมากเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากเสนอว่าให้เรากลับมาลองพิจารณาดูว่าโครงสร้างแบบเดิมเนี่ยมันมีข้อขวดตรงไหนควรจะไปกระเทาะตรงไหนเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนเสร็จแล้วพอมันชัดเจนเนี่ยภาครัฐเองทำงานข้างในเนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นเอกชนนักวิชาการคนต่างๆที่พอจะมีข้อเสนอเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสมมุติเขาอยากช่วยเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาช่วยได้ตรงไหนบ้างแล้วเขาก็จะชัวร์ว่าการที่เขาออกแรงถ้ายามที่เขายังเหนื่อยอยู่ตอนนี้นะแต่เขามีจิตอาสาเนี่ยงานมันจะออกดอกออกผลคือพอดีผมมีเครือข่ายนักวิชาการเยอะแล้วที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาไม่ชัวร์ว่าถ้าเขาลงแรงไปเนี่ยเต็มนอนอดหลับอดนอนหรือเสี่ยงตายเนี่ยมันจะไปถึงเรื่องมันจะไปถึงตรงไหนคือมันไม่มีความชัดเจนตรงนี้ซึ่งพอมันไม่มีตรงนี้เนี่ยคนจำนวนคนที่อยากจะมาช่วยอยากจะอาสานับวันมันก็จะลดลงเพราะว่ามันเข้าเนื้อตัวเองตลอดถูกไหมครับมันไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยตรงนี้ผมว่าสำคัญนะไอ้ความชัดเจนของการทำโครงสร้างใหม่นะครับแล้วพอชัดปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวรอบหน้าเราเอาใหม่นะครับเพราะว่าวิกฤตนี้มันดูท่ามันอีกยาวอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองคือเรื่องที่ผมว่าทุกคนน่าจะพูดกันเยอะแล้วผมพูดสั้นๆแล้วก็คือเรื่องวัคซีนเนาะผมเชื่อว่ามันต้องปลดล็อกอะครับแล้วก็อุดหนุนการทั้งการสั่งซื้อพัฒนาแล้วก็การฉีดให้มากกว่านี้เยอะเลยนะครับคือมันมีรายละเอียดเยอะเรื่องวัคซีนแล้วก็มีความไม่ค่อยชัดเจนซึ่งมันเป็นผลพวงมาจากข้อที่แล้วหมดอะครับแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะเรื่องวัคซีนเนี่ยคือถ้าไปดูงานวิจัยเรื่องมูลค่าทางสถิติของชีวิตคนไทยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทนะอันนี้ค่ามัธยฐานนะครับยังไม่รวมมูลค่าทางจิตใจทางจริยธรรมว่าเราควรเซฟชีวิตคนหรือเปล่านะคือพอเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคือคิดยังไงมันก็คุ้มในการเปิดเรื่องวัคซีนใช่ไหมครับโอเคมันอาจจะมีข้อถกเถียงบางข้อเช่นเราไม่อยากเปิดให้เอกชนหรืออะไรบางอย่างหรือด้วยเหตุผลบางอย่างว่าเดี๋ยวเขาจะรับ liability ไม่ได้รับความเสี่ยงไม่ได้หรือเปล่าหรือเดี๋ยวเขาจะหากำไรมาโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแต่ผมว่าถึงเวลาต้องมานั่งชั่งน้ำหนักว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันนะครับแล้วปัญหาเรื่องแสวงกำไรเนี่ยมันมีวิธีแก้นะครับมันมีวิธีแก้มากมายหรือแม้กระทั่งรับผิดชอบให้เนี่ยหรือเราเปิดให้เขาไปซื้อกันเองก็ได้ไหมเพราะว่าโดยปัจจุบันถ้าปล่อยตามกลไกตลาด ก็มีคนออกจากประเทศเราไปซื้อไปฉีดกันเรียบร้อยแล้วด้วยคือมันผมว่าต้องชั่งน้ำหนักดีๆครับเรื่องนี้ตอนนี้ตาชั่งมันทวงแบบลงไปถึงพื้นแล้วฮะเรื่องวัคซีนนะครับก็เข้าใจว่าไม่อยากให้มันมั่วหรืออยากอะไรแต่ว่าตอนนี้มันมีเหลือมันดีกว่าขาดแล้วพอขาดปุ๊บเนี่ยเราช้าเนี่ยเราจะไปเจรจาเราจะไปเบียดเบียนสิทธิ์ของเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยโอ้โหนี่หนักใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนเพื่อนบ้านแล้วเราเห็นเราทำอย่างนี้เนี่ยประเทศหนึ่งทำอย่างนี้เราก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะครับก็นี้หนักใจครับเรื่องนี้แล้วก็
สงสารบุคลากรทางพวกแพทย์พวกพยาบาลด้วยเหมือนกันเพราะเหนื่อยมาไม่รู้กี่ปีบางคนนี่เขาทำ rapid test แบบแทบทุกวันทุกอาทิตย์มาเป็นปีแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยสนุกนักนะฮะถ้าถามผมนะครับแล้วเราก็มีบุคลากรไม่พอด้วยนะครับมันก็เลยคิดว่าตรงนี้วิกฤตอย่างหนักเลยตรงนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ถ้าสมมติทำสามเรื่องเนาะแล้วสุดท้ายคือเรื่องต้องสร้างระบบข้อมูลใหม่นะครับอันนี้ผมใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวก็คิดว่ามันต้องมีแทร็กเกอร์ที่ดีพอและเป็นระดับชาติด้วยคือที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้น้อยไปเยอะคือวัคซีนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอาวุธสู้กับไวรัสที่ตรงสุดแล้วนะครับคือทุกวิกฤตไวรัสยังไงก็ต้องมีวัคซีนผมพูดเสมอว่าผมชอบเล่นเกมบอร์ดเกมชื่อ Pandemic แล้วทุกคนที่เล่นบอร์ดเกมอันนี้จะเข้าใจว่ามันไลฟ์บอยมากเลยถ้าเราจะเล่นโดยตั้งรับอย่างเดียวเราไม่มีอะไรไปสู้กับวัคซีนไม่มีอะไรสู้กับไวรัสสุดท้ายจะชนะได้มันต้องมีวัคซีนเพราะอยู่ดีๆภูมิคุ้มกันมันก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆสร้างกันขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าอาวุธอีกอันนึงที่คนมองข้ามไปคือเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งถามว่ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์มากเพราะว่าการที่เรารู้ข้อมูลว่าใครอยู่ไหนน่าจะติดไหมใครมีเชื้อใครมีวัคซีนแล้วแล้ววัคซีนเป็นเข็มแบบไหนเข็มที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันพลิกเกมมันช่วยเราเยอะมากเพราะว่าหนึ่งคือเราจะเดาได้มากขึ้นว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงเรื่องหนึ่งเรื่องกระจายวัคซีนด้วยนะฮะสองคือเรื่องการควบคุมโรคทุกปัจจุบันเนี้ยเรามีเทคโนโลยีดีพอที่การทำการควบคุมโรคเวลามันไม่ระบาดหนักเราพอจะมีโครงการที่กรมควบคุมโรคช่วยกับหลายๆบริษัทเอกชนที่เขาเก็บ data แต่มันยังไม่มีแบบระดับชาตินะครับแล้วมันก็ยังไม่ขยายผลไปถึงวัคซีนซึ่งวัคซีนต้องมีระบบฐานข้อมูลนี้คอขวดที่ผ่านมามีเยอะมากจนแทบว่าจะพูดไม่หมดอยู่แล้วครับคือมันคือเราพยายามอยากสร้างระบบใหม่เยอะมากแล้วถ้าถามคนในโลกเทคโนโลยีการสร้างระบบใหม่แบบเร่งๆเนี่ยโอกาสพลาดสูงนะครับคือมันมีความท้าทายทุกมิติเลยผมอยากให้ลองดูตัวอย่างของไต้หวันนะครับอันนี้คุยกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยคือไต้หวันเนี่ยเขาใช้ระบบที่เป็น SMS ด้วยเราเป็นระบบที่ผมว่าฉลาดนะคือมันไม่เซ็กซี่เลยเพราะว่ามันเป็นระบบที่แบบแทบจะไม่ต้องมีจอก็ยังทำได้ใช่ไหมครับก็แต่คือมันเวิร์กอะครับแล้วมันเป็นระบบที่เข้าถึงทุกคนอยู่แล้วทุกคนเคยใช้อยู่แล้วว่าเกิดมา SMS ถูกไหมครับแล้วก็หลังบ้านก็ทุกคนก็คุ้นนะครับบริษัทเทเลคอมก็ทำเป็นหมดละแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ฟูฟ่าไม่มีแอปไม่มีแบบอะไรอย่างนั้นคือผมคิดว่าถ้าเป็นระบบง่ายๆอย่างนั้นแล้วเข้าถึงอยู่แล้ว UX UIคนก็คุ้นเคยไม่ต้องมานั่งระบงลงอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับความเป็นส่วนตัวมันไม่ใช่แอปเพราะฉะนั้นการปล่อยข้อมูลที่คนไม่อยากปล่อยมันก็แฮนด์โดได้ผมคิดว่าตรงไปตรงมามากกว่านะครับแล้วถามว่าหลังบ้านเก็บอะไรได้บ้างมันก็เก็บได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะทำเป็นแบบสอบถามเรื่อยๆเหมือนแอปที่อังกฤษเนี้ยก็ทำได้ก็คือว่ามันเป็นอะไรที่มันทำได้อยู่แล้วครับก็ถ้าเกิดมันจะดีไซน์ดีๆนะครับแล้วก็การถามอาการถามอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันไม่ชัวร์หรอกว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าในระหว่างที่เรายังไม่มี rapid testing หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันตอบโจทย์ระดับหนึ่งนะคืออย่างน้อยโอเคคนอาจจะไม่ได้พูดความจริง 100% ใช่ไหมเลยอาจจะวิตกจริตไปเองว่าผมเป็นโควิดหรือเปล่าแต่อันนี้มันก็ที่ประเทศอังกฤษเขาก็เอาไปตีพิมพ์เป็นวารสารใน Science ได้เลยนะจากข้อมูลการสัมภาษณ์แบบสอบถามเข้าไปในโทรศัพท์เนี่ยผมว่าตรงนี้ควรเริ่มทำแล้วก็ไม่ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าวิกฤตมันจะจบนะครับเราผมว่ามันที่มันแย่คือมันดูเหมือนมันไม่ค่อยจะสิ้นสุดเลยครับแปลว่าถึงแม้เราเริ่มต้นช้าแล้วเราพลาดมาเยอะเนี่ยมันก็ยังไม่สายอ่ะมันยังมีเวลาให้เริ่มใหม่แล้วทรัพยากรก็มีอยู่แล้วด้วยครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าน่าทำครับจริงไม่ต้องเป็นระบบนี้ก็ได้นะผมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนึงแต่ขอแค่มี
ระบบสักระบบหนึ่งนะครับคิดในแง่ของความไม่ชัดเจนตรงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันก็ชัดระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าคนมันไม่ชัดเจนในแง่ของคนสั่งมากกว่าหรือเปล่าหรือคนที่บริหารจัดการหรือเปล่าอ่ะถ้าผมว่ามันไม่ชัดเจนในระดับปฏิบัติคือในระดับข้อกฎหมายหรือในระดับเวลาเราวาดออกมาบางทีมันชัดแต่ว่าเวลาทำจริงแล้วมันมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่มันไม่แน่ใจอะครับอย่างบทบาทระหว่างโรงพยาบาลใครสั่งโรงพยาบาลได้ใครสั่งคลินิกได้ผมยังเคยเจอคำถามจากเจ้าหน้าที่ซึ่งผมก็งงคือผมก็ไม่ได้หนึ่งคือไม่ได้อยู่ในภาคนั้นไม่มีคำตอบให้เหมือนกันสองคือโอ้โหขนาดคนที่เขาใกล้มากๆเขายังไม่ทราบอะผมว่าอันนั้นก็มันคือวิกฤตในวิกฤตนะคือมันเป็นจุดตรงนั้นจริงๆส่วนผู้บริหารเนี่ยผมว่าก็อีกเรื่องนึงเลยคือตอนนี้มันต้องคอนซูมข้อมูลอย่างชาญฉลาดว่าไอ้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องทำอะไรนะครับคือสำคัญมากเรื่องการตัดสินใจว่าให้มันตรงกับความเป็นจริงอะครับแล้วก็ความต้องการของคนครับมันเหมือนสะท้อนว่าภายใต้ภาวะวิกฤตตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีแผนที่จะรับมือกับวิกฤตเลยประมาณนั้นไหมผมว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่ามันมีนะครับแล้วมันก็มีทีมคุณหมอมีทีมจากกรมควบคุมโรคนะครับที่หรือแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้เรื่องอะไรก็มีคนที่ทำงานตรงนี้กันสม่ำเสมอแล้วก็มีการเสนอมีอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่านี่แหละครับมันกลับมาที่เรื่องกระบวนการมันมีบางอย่างตันนะครับทุกอย่างมันไม่ควรผ่านแบบแชท messaging service นะครับมันควรจะมีแบบแผนชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นของใครใครทำอะไรแล้วถ้าเป็นไปได้ตีให้มันอยู่บนเว็บให้มันชัดเลยไหมครับว่าแบบคนไทยจะได้เข้าใจมันควรเป็นหน้าที่รัฐบาลที่บอกทุกอย่างว่าอะไรอยู่ตรงไหนทำอะไรใช่ป่ะเหมือนเราสั่งพิซซ่าเรารู้ว่าตอนนี้นายคนนี้กำลังสั่งกำลังทำอยู่นะเดี๋ยวจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันผมว่าตอนนี้มันแปลกตรงนี้ว่ามันทำไมมันเหมือนแบบผมจะสื่อสารหรือผมจะบริโภคอะไรเนี่ยในฐานะประชาชนเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยแลนด์ฟิวเจอร์เลยทำไมผมถึงจะต้องเข้าไปดูในเว็บอื่นอ่ะซึ่งมันแปลกเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้รวมถึงแค่เรื่องวิกฤตเนาะแต่นี้สื่อสารในมุมมองคนอายุประมาณผมเนี่ยก็มีหลายคนที่ว่าอ่านประกาศไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เป็นกันหมดว่านะแต่ผมยอมรับว่าผมอ่านไม่เข้าใจหลายครั้งเลยว่าสรุปคือผมต้องทำอะไรนี่ขนาดผมไม่ได้ประกอบธุรกิจอาหารคือมันอย่างรอบที่ประกาศมันงงครับแล้วถ้าเกิดประกาศในมุมมองที่เป็นมิตรขึ้นกับคนบริโภคเนี่ยมีประโยชน์เยอะแค่นี้มีประโยชน์แล้วฮะคือพอมีความชัดเจนเรื่องการประกาศเนี่ยแล้วก็มีตัวอย่างเยอะอย่างในประเทศอังกฤษประกาศได้ค่อนข้างดีไอร์แลนด์ก็ทำได้ค่อนข้างดีคือมันมาเป็นแบบ HTML แบบกดๆแล้วมันก็ง่ายๆนะครับแล้วก็แต่ผมเข้าใจแหละว่าอย่างบ้านเราก็ต้องมีภาษาทางการแหละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีอีกเวอร์ชันหนึ่งไหมให้สำหรับคนที่อ่านแล้วแบบเร็วๆแล้วก็เข้าใจแล้วแหละอ่ะพรุ่งนี้ทำอะไรได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับคิดว่าน่าจะดีครับในแง่ของโควิดเนี่ยมันถือว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นกรณีตัวอย่างเลยไหมที่รัฐควรที่จะลุกขึ้นมาtransform ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างที่แก้ปัญหาอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดไหมคะอาจจะเป็นตัวอย่างผมคิดว่า government reform นี้ทำไม่ได้ภายในเร็วๆหรอกครับเพียงแต่ว่ามันตรงนี้เป็นจังหวะที่ผมคิดว่าควรจะเริ่มเป็นคิดเลยครับว่าโอ้นี่มันเหมือนกับน้ำมันมาปิ่มคอแล้วฮะมันวิกฤตมากแล้วต้องแก้อะไรบางอย่างก่อนนะครับตอนนี้คือถ้าถามผมนะการสื่อสารเนี่ยกับความชัดเจนในการวางโครงสร้างเนี่ยเริ่มตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วจะเป็นเฉพาะช่วงนี้ก่อนก็ยังได้เลยนะครับขอให้เรารอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ก่อนนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษานักกฎหมายเนาะมันก็จะเป็นเคสที่ให้กลับมาดูได้ว่าเนี่ยช่วงนั้นนะเรามีปัญหาอย่างนี้นะแล้วเราพลาดแล้วมันพลาดเพราะอะไรบ้างแล้วครั้งต่อไปปัญหาอื่นๆที่ตามมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับก็คิดว่าอาจจะเริ่มจากอะไรที่ทำได้ง่ายเร็ววันหน่อยก่อนกระจายอำนาจนี่ผมเชียร์มากเพราะว่าสัมผัสมามันมีคนทำได้จริงๆนะครับในระดับปฏิบัติงานครับเขาแค่เขาแค่
คือการกระจายเนี่ยจริงๆก็กระจายระดับหนึ่งแล้วนะถ้าถามผมมันก็มีบางที่ที่เขากระจายให้อย่างน้อยกระจายในเชิงที่ว่าคุณข้ามขอบเขตเดิมได้แล้วนะโดยไม่ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าในระดับบุคลากรเองอ่ะก็ยังไม่แน่ใจหรือไม่ก็มันเหมือนมันอำนาจมันมาไม่สุดนะครับเพราะงี้คือมันต้องชัดไปเลยว่าแบบตรงนี้เนี่ยกรมนี้ทำได้แน่ๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ควรจะฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันถึงจะชัดครับในการออกมามันถึงจะขยายผลได้ครับขอกลับมาที่เรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่าพูดถึงอะค่ะว่าโลกร้อนสงครามการค้า AI การประงาดของจีนอะไรพวกเนี้ยแต่ผมว่าอันที่น่าห่วงมากแล้วก็ใกล้ตัวผมเป็นพิเศษเนี่ยคือเรื่องการมาของออโตเมชันกับพวกปัญญาประดิษฐ์นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยบางคนมองว่ามันไกลอ่ะผมมองว่ามันใกล้มากแล้วมันมาแล้วด้วยเราอาจจะยังมองไม่เห็นมันนะครับคือมันค่อยๆมาแต่มันมาชัวร์แล้วมันมาแบบรุนแรงคือโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยมันเร่งให้กระแสพวกนี้มาเร็วขึ้นเราถ้าแรงงานเราทักษะเรายังปรับไม่เข้ากับระเบียบใหม่ของตลาดแรงงานแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่คือเราอาจจะไม่ตกงานหรอกเพราะว่าประเทศไทยเราจากสถิติไม่เคยตกงานนะฮะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอัตราว่างงานเราก็ยังต่ำแต่ว่าเอาจริงๆคือปากท้องมันไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็แห้งกรอบนะครับแล้วในอนาคตยิ่งถ้ามีเทรนด์แบบนี้มาอีกเนี่ยเรายังทักษะเหมือนเดิมหรือยังพึ่งพิงบริการแบบเดิมๆสมมุติว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กลับมาอีกเลยครับหรือกลับมา 30% อันนี้เป็นไปได้นะครับที่จะไม่กลับมาแบบไม่ถึงครึ่งนะครับเป็นไปได้จริงๆซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าทำไงดีครับแล้วถามว่าเราพร้อมไปแข่งกับบริการด้านอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโลกใหม่ๆมันต้องการทักษะดิจิตอลเยอะแล้วก็ทักษะความครีเอทีฟนะครับความมันเป็นบริการแบบใหม่อ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องทุนมนุษย์เยอะมากแล้วก็เรื่องการเข้าถึงความรู้ในการพัฒนาทักษะตัวเองแล้ววันนี้เราคิดว่าคนที่มีทักษะเหล่านี้เนี่ยอยู่เป็นทุนเดิมเนี่ยก็จะเป็นคนที่รอดตายรอบนี้ใช่ไหมครับถ้าพูดถึงพ่อค้าแม่ขายต่างๆเนี่ยคนที่ยังพอไปได้ก็คือคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้นะครับหาคิดแนวทางใหม่ๆในการขายของในการขนส่งของถึงบ้านทำบริการแบบใหม่แต่คนที่เข้าไม่ถึงพวกนี้หรือไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันทำอย่างนี้ได้ด้วยเราจะทำยังไงกับพวกเขาเราจะช่วยเขายังไงใช่ไหมครับเพราะสุดท้ายผมคิดว่าเยียวยาแบบทั่วไปมันไม่ตอบโจทย์ค่าของชีพมันสูงแล้วก็มันอีกยาวครับแค่วิกฤตโควิดนี้ก็ยาวแล้วแต่ถ้ามองไปถึงข้างหน้าการมาของพวกออโตเมชันกับปัญญาประดิษฐ์ที่มันมายาวจริงมันเป็นอนาคตไปเลยแบบที่มันยังไงมันมาแน่ๆครับก็น่าเป็นห่วงตรงนี้เนี่ยก็ยังคำตอบค่อนข้างน้อยนะฮะในสำหรับประเทศไทยว่าเราจะทำยังไงคือประเทศไทยมันก็พอมีทางออกฮะเรื่องนี้ก็คือเรามีจุดเด่นหลายๆอันที่เราทำได้การท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ช่วงนี้ควรจะใช้เวลาที่เราจำศีลกันอยู่เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ว่าเราจะเอายังไงใหม่กับการท่องเที่ยวนะครับรูปแบบเดิมอาจจะไม่เวิร์กแล้วคือรูปแบบเดิมเนี่ยเราเน้นจำนวนคนมาแต่เราไม่ได้เน้นจำนวนเงินที่เขามาจ่ายให้เราด้วยครับมันถ้าเทียบค่าเฉลี่ยเรากับประเทศอื่นเรายังถือว่าคนจ่ายเงินค่อนข้างน้อยนะจ่ายได้มากกว่านี้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับจำนวนวันที่เขามานะคือเขามาอยู่เมืองไทยนานมากแต่ว่าทำไมไม่รู้เมืองไทยมันยังจ่ายไม่เยอะนะครับแล้วประกอบกับว่าสมมุติว่ารอบใหม่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วคนมาเที่ยวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาแบบเดิมแล้วคือก็อาจจะมาในมุมอื่นเช่นมาเป็น experience หรือเปล่ามาแบบเป็น journey ของการเข้าสู่เหมือนกับธรรมชาติวัฒนธรรมอะไรเงี้ยของไทยเราควรจะเอาเวลาอย่างนี้มันคิดเรื่องอย่างนี้แล้วก็พัฒนาให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับสถานที่โบราณสถานเราไม่ได้ถูกเยียวยาเลยนะครับตั้งแต่ประหารมาเนี่ยมันก็ยังไงเป็นอย่างนั้นอยู่ถามว่ามันออเทนติกดีไหมมันก็จริงอยู่เพราะทำให้มันสะดวกสบายขึ้นสวยงามขึ้นเนี่ยโมเดิร์นขึ้นในบางมุมนะในมุมดีๆนะคือให้มันอยู่ใน
ธีมดีๆครับผมว่ามันทำได้นะครับแล้วก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเราจะเอาเทคโนโลยีมาทำไงกับการท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธรรมชาติเราสวยงามขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าจะมีคนเยอะมากที่จะไม่มาอีกแล้วอ่ะจะไม่เดินทางหนึ่งคือไม่มีเงินมาสองคือชินแล้วกับการอยู่บ้านกับการดูหนังดูอะไรด็อกิเมนทรีผมเองก็หลังๆก็ชินกับการดูด็อกิเมนทรีแบบถ่ายดีๆแล้วมันก็เหมือนกับได้ไปเที่ยวมันไม่เหมือนกับได้ไปเที่ยว 100% หรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันแก้ขัดไปก่อนคือถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วในอนาคตมีโลกเรื่อง AR augmented reality อะไรที่เขาไปถ่ายเดี๋ยวนี้มันถ่ายใต้น้ำได้แล้วนะครับเราโอเคมันยังแพงยังทำได้ไม่ค่อยดีแต่ว่ามันไม่นานนะครับภายใน5ปีผมเชื่อว่ามันจะมีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อีกเยอะมากที่มันเข้ามาอยู่ในน่านน้ำนี้นะครับส่วนเรื่องการบริการอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าบางเรื่องที่เราน่าจะทำน่าสนใจนะคงเป็นเรื่องพวกดีไซน์ครีเอทีฟแฟชั่นคนไทยหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์เนี่ยเป็นอะไรที่เราผมว่าเรายังไปได้ลึกกว่านี้อีกแล้วมันเป็นอะไรที่เราออกไปข้างนอกได้แล้วเป็นเทรนด์ที่สามารถสอดรับกับพวกออโตเมชั่น AI ได้พอคือเราไม่ควรไปแข่งอะไรกับมันที่มันเก่งกว่าเราเราควรจะหาอะไรที่มันทำไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้พูดแบบมุมมองเศรษฐศาสตร์คือ AI อะไรพวกนี้มันเอฟฟิเชียนต์มากในการทำอะไรที่มันจำเจเราควรจะหันมาทำอะไรที่มันไม่จำเจนะครับแล้วก็แทนที่จะไปแข่งกับมันเราใช้ประโยชน์จากมันใช้ประโยชน์จากวงจรการค้าใหม่ๆนี้นะครับสารต่อไอ้สิ่งที่เราจะขายก็ขายให้มันไปปังซะนะครับแฟชั่นแบรนด์เมืองไทยมีตั้งเยอะมากที่หลังๆนี่ดูแบบทำได้ค่อนข้างดีในระดับโลกเลยนะครับภาพยนตร์ไทยเองถึงแม้บางคนไม่ดูภาพยนตร์ไทยแต่ถ้าไปถามคนจีนชอบภาพยนตร์ไทยก็มีนะครับมันมีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะฮะแต่ตอนนี้มันไม่มีแรงทำเราแค่เอาตัวรอดก็ยังเหนื่อยแล้วหลายๆคนตรงนี้ก็สุดท้ายกลับมาที่ภาครัฐเหมือนเดิมคือมันเป็นตอนนี้มันต้องเป็นพระเอกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนลำบากครับแล้วก็ทุกคนดูจากทั่วโลกก็ได้ครับตอนนี้ดัชนีการพึ่งพาภาครัฐเนี่ยรัฐมีแต่มันมีเสริมความแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าคนในประเทศมองหาที่พึ่งนะครับในยามวิกฤตนะเพื่อให้ไปกันได้ก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่คิดว่าควรทำอย่างยิ่งนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีใครช่วยเราอันนี้ก็ต้องหาหนทางในการไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับทักษะแล้วก็ความคล่องตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากในอนาคตนะครับคือเราไม่ได้อยากให้ทุกคนทำ AI ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ยากมากแต่อย่างน้อยๆเราต้องหาวิธีอยู่กับมันแล้วก็เหมือนกับกระตือรือร้นหาฉีกหาเส้นทางที่เราจะไปได้ครับนี่มองระยะไกลหน่อยนะครับแต่ว่าระยะสั้นเอาให้รอดโควิดก่อนเอาเรื่องสงครามการค้าเนี่ยว่ามันมองยังไงบ้างอะไรเงี้ยอนาคตเพราะตอนนี้ CPTPP ก็กำลังจะไอ้นี่กันอยู่นะว่าจะเอายังไงจะเดินหน้าต่อไม่เดินหน้าต่ออะไรยังไงคือผมคิดว่าเรื่องการค้าเนี่ยอนาคตมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องสงครามการค้าเทรดวอร์หรือเรื่อง anti globalization ที่เราเห็นมาในช่วงปีที่ผ่านมามันมีเรื่องนึงที่ผมว่ามองค่าไม่ได้เลยคือเรื่อง global value chain คือของเวลาผลิตเนี่ยมันต้องนำสินค้าจากหลายๆที่วัตถุดิบมาก่อนที่มันจะผสมออกมาได้ใช่ไหมครับแล้วเวลามันเจอวิกฤตโควิดเข้าไปทีนึงเนี่ยมันเวลามัน disrupt ทีนึงเนี่ยมันเหมือนมันโดนเขย่าเลยครับว่าเราจะผลิตยังไงใหม่เพราะว่าบางอย่างมันง่ายบางอย่างมันไม่ได้นะเวลาเจอวิกฤตเจอโรคเข้าไปเนี่ยมันหลายๆ manufacturer เขาคิดใหม่ว่าเอ๊ะมันมีวิธีทำที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับมันก็จะยิ่งทำให้ความขัดแย้งหรือการข้อพิพาทต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกหลายระดับเลยนะครับเมืองไทยเองก็ต้องมานั่งคิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราจะวางตัวยังไงในตรงนี้นะครับคือสำคัญกว่านั้นเนี่ยผมว่าก่อนจะไปถึงเทรดวอร์หรือการค้าเนี่ยมันคือว่าเราจะผลิตอะไรเราจะส่งเสริมอะไรคือทุกวันนี้คนเนี่ยมักจะลืมชื่อ WTO ไปเยอะแล้วเหมือนกันเพราะว่าทุกคนมัวแต่มากังวล WHO นะ WTO เนี่ยบางคนถ้าถามเด็กๆอาจจะลืมไปแล้วก็คืออะไรคือมันสำคัญเหมือนกันว่าเราจะ
พยายามส่งเสริมตรงไหนเพราะว่าเราถ้าถามพูดถึงเรื่องการผลิตนะเพื่อส่งออกหลายๆครั้งเนี่ยเราอยู่ในโมเดลที่เขาอยากได้อะไรเราก็ส่งไป OEM style แต่เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเราควรอยากมีกลยุทธ์ในการส่งออกบางอย่างมากกว่าบางอย่างหรือเปล่านะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงคือจริงอยู่ว่าเราบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ส่งออกแต่ว่าเราสามารถเป็นฐานการเคลื่อนย้ายสินค้าได้หรือเปล่าจากการที่เราอยู่ตรงกลางอยู่ในภูมิภาคที่มีเหมือนกับมีจุดยุทธศาสตร์นะครับไหนๆลงทุนไปเยอะมากแล้วตรงนะครับตรง EEC นะครับเชื่อมต่อบนล่างออกตกนะครับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากกับการค้าระหว่างประเทศนะจริงอยู่ว่ามันไม่ได้ค้าทางบกเยอะมันมีการทางเรือทางอากาศใช่ไหมฮะทางบกเนี่ยก็ยังสำคัญนะแล้วก็ควรจะเก็บข้อมูลของสินค้าที่ผ่านเราควรล่อให้สินค้าหรือการค้าเนี่ยมันมาผ่านประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราอยากเก็บข้อมูลครับว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างแต่ละอย่างเราจะได้ฉลาดขึ้นว่าเราควรจะผลิตอะไรแข่งคือวันนี้เนี่ยเราไม่มีอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยเลยเพราะฉะนั้นเราเสียเอกราชเชิงข้อมูลที่ว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยมนะครับคือมันไม่มีเลยครับตรงนี้แล้วไหนๆเราลงทุนไปเยอะแล้วอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่ควรใช้แค่ในประเทศอย่างเดียวมันควรเอามารวมถึงการค้าระหว่างประเทศด้วยว่าอะไรกำลังไปไหนนะครับหรือแค่เก็บค่าผ่านทางเฉยๆเนี่ยคือเราทำให้อินฟราสตรักเจอร์ในการขนส่งมันดีกว่านี้ตอนนี้ขนส่งเนี่ยค่าต้นทุนทั้งหมดในประเทศไทยประมาณ 13% ของ GDP ซึ่งมันเยอะมากแล้วถ้าเราลดตรงนี้ได้บ้างเนี่ยมันถึงแม้ว่าเขาบางทีไม่อยากผลิตในประเทศไทยด้วยเหตุผลนานาๆเนาะอาจจะอยากไปเวียดนามไปอะไรแต่ขอให้มันมีการผ่านเราเนี่ยมาแวร์เฮาส์ในเราหรือมาอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือมันเป็นช่องทางเก็บเงินได้สองถ้าเก็บข้อมูลได้ยิ่งเยี่ยมนะครับแล้วมันก็จะเป็นวงจรกลับไปว่าควรจะทำยังไงเพราะว่าการไปแข่งเป็นฐานผลิตอย่างเดียวก็ไม่เชิงดีที่สุดเหมือนกันในบางเรื่องนะครับแน่นอนมันดีอยู่แล้วในการมีคนมาสนใจใช่ไหมคือหลังๆรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีใครสนใจประเทศเราอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มีคนมาสนใจเพิ่มขึ้นในเชิงการค้าระหว่างประเทศได้ครับดร.ณภัทรจตุศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการ Thailand Future ก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับถึงปัญหาการรับมือของโควิด-19 ของเราณขณะนี้ที่ยังคงมีความไม่ชัดเจนเรื่องของการสั่งการและกระบวนการทำงานรวมไปถึงช่องทางสื่อสารที่ยังคงมีปัญหานะครับโดยประกาศต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความเข้าใจยากครับซึ่งทางออกเพื่อขจัดปัญหาของโควิด-19 ในภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องทำงานให้มีความโปร่งใสปรับปรุงโครงสร้างการทำงานให้มีความชัดเจนปลดล็อกวัคซีนให้คนเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้รวมไปถึงนะครับการสร้างระบบข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีแบบดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและการควบคุมโรคครับขณะที่ความเสี่ยงของประเทศไทยในอนาคตนะครับยังคงมีหลายเรื่องที่กำลังรอเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโตเมชันที่เข้ามากระทบภาคแรงงานทำให้เราต้องพัฒนาทักษะและพัฒนาทุนมนุษย์เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพเรื่องที่3คือเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการพัฒนาภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามวิกฤตครับหากคุณผู้ฟังสนใจข้อมูลของ Thailand Future นะครับสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Publica ในชื่อหัวข้อสถาบันอนาคตไทยศึกษาเปลี่ยนผ่านสู่ Thailand Future ตัวเร่งตัวรวมร่วม Rebuilding Thailand และเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราได้ที่เว็บไซต์ Thai Publica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงานไทยพับลิก้าลาไปก่อนสวัสดีครับ